ราอยู่ในห้องส่งกับดิฉันวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการด้านความมั่นคงจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปณิธานคะมาในรายการของเราอีกครั้งวันนี้คุยเรื่องภาคใต้ดิฉันคิดถึงอาจารย์เลยเพราะว่าวันนี้ครบรอบ1เดือนของเหตุการณ์ที่เบตงที่คิดถึงอาจารย์เนี่ยนอกเหนือจากจะศึกษาเรื่องภาคใต้มานานพอสมควรแล้วอาจารย์เป็นคนเบตงด้วยครับใช่มั้ยคะก็เกิดที่นั่นนะครับเกิดที่นั่นญาติพี่น้องบางท่านก็ยังอยู่ที่นั่นค่ะคือเบตงเนี่ยจริงๆแล้วในแง่ของประวัติศาสตร์เนี่ยมีความเป็นมาที่น่าสนใจมากถ้าไม่นับเรื่องของพื้นที่ซึ่งค่อนข้างจะมีความสงบถ้าเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนเกิดเหตุที่เบตงเนี่ยอาจารย์อยู่ที่ไหนแล้วก็พอมองเหตุการณ์นี้อาจารย์รู้สึกว่ามันเป็นจุดที่สะท้อนว่าภาคใต้หรือว่าปัญหาภาคใต้มันเข้ามาอีกจุดหนึ่งหรือเปล่าคะครับก็จริงๆก็อยู่กรุงเทพแล้วนะครับแต่ญาติพี่น้องหลายคนก็ยังอยู่นะครับเมื่อเร็วๆนี้ก็มีญาติคนหนึ่งเพิ่งเสียชีวิตไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเสียชีวิตที่ทันโตนะครับในวันที่จะไปเปิดงานที่เบตงนะครับก็ครอบครัวก็มีผลกระทบพอสมควรย้ายไปจากนครศรีธรรมราชนะครับก็จริงๆก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงว่าในพื้นที่ในภาคใต้เนี่ยยังมองไม่เห็นทางออกที่ดีเท่าไหร่แม้ว่ารัฐบาลหลายรัฐบาลได้พยายามมาแต่คราวนี้ก็ต้องให้กำลังใจรัฐบาลชุดปัจจุบันที่กำลังจะเกิดขึ้นได้มีการจัดระบบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าพื้นที่ค้าขายอย่างเช่นเบตงสุไหงโกลกแม้แต่ในตัวเมืองยะลาปัตตานีหาดใหญ่ในอดีตไม่ค่อยมีปัญหามากในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยการขัดแย้งกันทางการเมืองเรื่องแบ่งแยกดินแดนเนี่ยมันจะเฉพาะเจาะจงเรื่องเกี่ยวกับปะทะกับทหารตำรวจเจ้าหน้าที่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นละซึ่งจะไม่ใช่จุดที่เป็นจุดของการค้าขายหรือว่าในเมืองใช่ไหมครับค่ะสมัยนี้ที่ไหนค้าขายเก่งค้าขายได้ดีเนี่ยจะเป็นเป้าอีกเหมือนกันเพื่อทำลายความเข้มแข็งของชุมชนนะครับอันนี้ก็ยุทธวิธีก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันเพราะนั้นดูแลได้ยากขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆไปตรงเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการอยู่กับการค้าขายนะครับอากาศดีนะครับแล้วก็เดินทางสะดวกไปมาเลเซียเมืองสำคัญเนี่ยไม่กี่นะครับไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ผู้คนก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็ชอบทำมาค้าขายแล้วก็การดูแลก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าคนก็เป็นหนึ่งอันเดียวกันร่วมมือร่วมใจกันเยอะนะครับแล้วก็เส้นทางเข้าออกก็ไม่มากและที่สำคัญก็คือมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ทำให้เกิดความเข้มแข็งอย่างเช่นในช่วงที่มีการแบ่งแยกดินแดนก็จะมีเรื่องของโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายาที่อยู่ที่นั่นจะทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในการดูแลเมืองนะครับเพราะว่าเขาหนีมาจากมาเลเซียคือเป็นพื้นที่ที่มีความพิเศษมากๆมีลักษณะเฉพาะตัวค่อนข้างสูงแล้วก็เดินทางยากสมัยก่อนกว่าจะไปเบตงเนี่ยอาจจะต้องมาตั้งหลักที่ยะลาดูทางหนีทีไล่ดูฝนฟ้าอากาศนะครับ 3-4 ชั่วโมงขึ้นเขานะครับบางทีไปไม่ได้ก็ต้องกลับมาภูเขาถล่มบ้างนะครับตอนอาจารย์เด็กๆเนี่ยตอนอยู่ที่นั่นสภาพเป็นยังไงคะอาจารย์คะถ้าเปรียบเทียบกับตอนนี้ในแง่ของปัญหาเนี่ยเรารู้ว่าภาคใต้เนี่ยก็เรียกว่ามีมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าจะแรงจะหนักจะเบาก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของในแต่ละปีตอนที่อาจารย์จำความได้นี่เป็นยังไงคะก็ต้อง2คือตอนแรกสุดเนี่ยดีตอนที่อายุน้อยๆนะครับเป็นเมืองที่อากาศดีผู้คนเป็นมิตรนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่ค้าขายได้ดีนะครับแล้วก็มีโรงเรียนนะครับที่ดีผมเรียนโรงเรียนนะครับที่เบตงโรงเรียนถนอมศรีศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนแคทอลิกนะครับแล้วก็สักพักหนึ่งสถานการณ์เปลี่ยนไปสถานการณ์รุนแรงมากนะครับมีการต่อสู้กันแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอีกจังหวะหนึ่งก็คือมีอิทธิพลท้องถิ่นเข้ามาคุณพ่อผมก็เสียชีวิตที่เบตงนะครับจากเหตุการณ์ความไม่สงบเพราะฉะนั้นบางช่วงก็ไม่ดีนะครับบางช่วงก็ดีนะครับแต่ว่าคนทั่วไปที่ยังอยู่ที่นั่นก็ทำใจปรับตัวแล้วก็พยายามที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหานะครับช่วงหลังๆเนี่ยดีหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยดีนะครับแล้วก็มาช่วงนี้ก็ไม่ดีอีกนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาซึ่งต้องแก้กันมีหลายปัจจัยมากนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือการวางแนวทางใหม่ๆในการแก้ปัญหาในพื้นที่เนี่ยสำคัญที่จะต้องเกิดขึ้นทางออกทางการเมืองใหม่ๆนะครับแล้วก็การจัดระบบใหม่การคืออยู่ไปนานๆบางทีระบบมันก็มีปัญหาทั้งหมดเหล่านี้ก็คือต้องทำแล้วก็เบตงเองก็เป็นสัญญาณอันตรายเพราะว่าเดี๋ยวนี้กลุ่มขบวนการก่อความไม่สงบเนี่ยขีดความสามารถสูงขึ้นไปเมืองใหญ่ๆกว่า
ยะลาก็ได้นะครับคือไปไกลกว่านั้นก็เคยทำแล้วนะครับในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าเอาเฉพาะเบตงนั้นจำได้ว่าเดือนที่แล้วเนี่ยนะคะตอนเกิดเหตุขึ้นเนี่ยคนก็ให้ความสนใจแล้วก็สะเทือนใจกันเยอะคือเหตุการณ์ที่ภาคใต้นี่เกิดขึ้นทุกวันแต่พอเกิดขึ้นที่เบตงเนี่ยคนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เหมือนกับจะเป็นจุดหักเหอีกจุดหนึ่งของปัญหาภาคใต้ใช่ไหมคะจากนั้นนอกเหนือจากเรื่องของการที่มันเกิดขึ้นในเมืองแล้วมันมีอะไรที่สามารถจะอธิบายถึงปรากฏการณ์ถึงความหวั่นเกรงว่ามันจะเข้าไปสู่อีกจุดหนึ่งได้อีกบ้างคะครับมันเบตงเนี่ยไม่ได้ผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงมาหลายปีเข้าใจว่า 5-6 ปีนะครับครั้งสุดท้ายที่ว่ามีการขอความสงบที่ยะลาที่เบตงพร้อมๆกันหลายจุดนะครับเรื่องโจมตีธนาคารสถานที่ประกอบการก็เลยมีการจัดระบบจัดระเบียบใหม่นะครับวางกำลังคือชุมชนเขาเข้มแข็งมากนะหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นแล้วเนี่ยนะครับชุมชนเข้มแข็งร่วมมือร่วมใจกันคัดกรองคนนะครับสอดส่องดูแลแล้วก็อาสาสมัครในการเข้ามาดูแลความปลอดภัยทำได้ดีมากในช่วงแรกๆนะครับผ่านไปผ่านไปปัญหานึงก็คือว่าพอไม่มีเหตุการณ์ก็อาจจะวางใจมากไปนะครับอาจจะรู้สึกว่าประมาทหรือว่าหย่อนยานบ้างในบางส่วนที่ก็ทำให้เกิดการผ่านไปของกลุ่มคนเหล่านี้ซึ่งจริงๆครั้งใหม่เนี่ยมีการแจ้งข่าวในเรื่องของรถรูปพรรณสันฐานของคนนะครับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นมาละล่วงหน้าหลายวันแต่การคัดกรองในพื้นที่ก็ดูเหมือนกับมีปัญหานะครับเวตงเนี่ยเป็นป้อมปราการอย่างหนึ่งก็ได้เรียกนะครับก็คือว่าโจมตีได้ยากนะครับแล้วก็เป็นความหวังของคนว่าถ้าเวตงดีนะครับน่าจะทำน่าจะดีน่าจะขยายไปอยู่เมืองอื่นได้ถ้าเบตงไม่ดีมันจะขยายไปเมืองอื่นๆให้สงบแบบเบตงจะยากทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมเบตงถึงเป็นจุดที่ต้องบอกว่าเป็นจุดความหวังเป็นเพราะว่าชุมชนเข้มแข็งเป็นเพราะว่าลักษณะของภูมิศาสตร์หรือภูมิประเทศหรือว่าอะไรคะอาจารย์คะโดยรวมก็คือว่าทุกคนก็คิดว่าท่ามกลางความไม่สงบนะครับพื้นที่หมื่นสองหมื่นสามจังหวัดนี่ก็หมื่นตารางกิโลเมตรมันมีจุดที่ยังเป็นความหวังนะครับภาษาอังกฤษก็คือ beacon of hope ใช่ค่ะก็คือเป็นแสงสว่างลำไรในยามมืดมิดว่าตรงเนี้ยเขาทำได้และไม่ใช่เบตงอย่างเดียวจริงๆมีหลายพื้นที่เล็กๆย่อยๆแต่เบตงเนี่ยจะชัดเจนเป็นเมืองที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเป็นเมืองที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยนะครับเข้มแข็งลงไปนะครับทำงานร่วมกับประชาชนอย่างจริงจังช่องว่างมีน้อยนะครับในอดีตเนี่ยเคยมีช่องว่างเยอะเขามีปัญหาเยอะแล้วตอนหลังก็ได้คนนำที่ดีสื่อสารกับนะครับประชาชนได้ดีสื่อสารกับกรุงเทพได้ดีนะครับแล้วก็ทุ่มเงินทุ่มคนทุ่มเวลานะครับและในสุดประสบความสำเร็จในขณะที่มีคนย้ายเข้าไปตรงมากขึ้นหลากหลายขึ้นคัดกรองยากขึ้นแต่ก็ยังประสบความสำเร็จในขณะที่กลายเป็นเป้ากลายเป็นป้อมโดนพยายามโจมตีเยอะก็ยังประสบความสำเร็จคนก็มีความหวังขึ้นมาคล้ายๆกับสุไหงโกลกในช่วงหนึ่งนะครับและตอนหลังสุไหงโกลกก็โดนโจมตีหนักนะครับคนก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเหลือกี่เมืองเพราะฉะนั้นเป็นความหวังในแง่นั้นทางการเมืองก็เป็นหน้าเป็นตาทางเศรษฐกิจก็เป็นความเข้มแข็งนะครับในทางสังคมก็รู้สึกว่าเราน่าจะสร้างเมืองนี้ได้เยอะนะครับในพื้นที่ที่หลากหลายแล้วก็อยู่กันอย่างสงบเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็กลายเป็นเป้าโดยปริยายนะครับในแง่ของเป้านี้ก็ถือว่ามีค่ามากขึ้นถ้าโจมตีเบตงได้เนี่ยมันจะส่งแรงสั่นสะเทือนทางด้านจิตวิทยามันก็กลายเป็นเรื่องของทางจิตวิทยาของการก่อความไม่สงบหรือการก่อการร้ายคือการก่อการร้ายเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้อาศัยการโจมตีให้คนเสียชีวิตเยอะแต่ขอให้โจมตีได้ขอให้เป็นสัญลักษณ์คนรู้สึกว่าเป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมคะทำให้คนหวั่นไหวแล้วก็เกิดความรู้สึกกดดันละเพื่อที่จะนำไปสู่การเจรจาต่อรองหรือว่านำไปสู่การกดดันทางการเมืองอื่นๆต่อไปนะครับถ้าเวตงสั่นไหวได้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็กลายเป็นเป้าที่เข้าใจว่าในพื้นที่ในรอบหลายปีที่ผ่านมาหลังเหตุการณ์ใหญ่แล้วก็ประเมินต่ำไปนะครับแล้วก็เวลาแจ้งเตือนเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็ยังรู้สึกว่าตอบสนองได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับและที่สำคัญก็คือการตรวจตราจากระบบควบคุมข้าราชการจากข้างบนลงไปเนี่ยอาจจะไว้ใจในพื้นที่คือมันต้องตรวจทั้งจากข้างบนลงไปแล้วก็จากข้างล่างช่วยกันไปตรงจากข้างล่างเนี่ยช่วยกันเคยประสบความสำเร็จนะครับก็เลยปล่อยให้เขาทำนะครับจากข้างบนบางทีก็ต้องเข้าไปสุ่มตรวจนะครับทั้งหมดเหล่านี้ต้องไปออกแบบกันใหม่ซึ่งขณะนี้เข้าใจว่ากำลังทำใหม่แล้วนะครับจัดระบบมาตั้งแต่ที่กรุงเทพหน่วยงานใหม่โครงสร้างใหม่ลงไปถึงพื้นที่เลยนะครับก็อันนี้ก็คงต้องดูว่าภายในเวลา3เดือน6เดือนข้างหน้านี้จะทำได้หรือเปล่าก็ส่งผลในแง่ของจิตวิทยาพอสมควรแต่ว่าเท่าที่คุยกับคนที่อยู่ในพื้นที่อาจารย์รู้สึกไหมคะว่ามันมีความที่อาจจะเป็นความหวังอยู่แล้วยังไม่ได้หมดหวังไม่ได้ท้อถอยคื
คนที่ไม่มีทางเลือกไปไหนไม่ได้เนี่ยนะครับหรือว่าเลือกที่จะไม่ไปเนี่ยเขาก็ต้องสู้ค่ะแต่บางกลุ่มบางนะครับบางเจ้าหน้าที่บางนะครับบางหน่วยงานเนี่ยเราเห็นถึงความอ่อนล้าละคือเขาก็สู้มานานเขาก็มันวนๆกลับมาคือเคยทำคือมันเคยแย่ทำได้ดีมันกลับมาแย่นะครับแต่เราต้องกระตุ้นให้เขารู้สึกมีความหวังนะครับแล้วก็ต้องรู้สึกว่ามันต้องทำให้ดีกว่านี้แต่ว่ามันก็มีภาพที่ขัดแย้งกันอยู่นะครับคือคนบางกลุ่มก็เริ่มถอดใจละเริ่มย้ายออกเราจะเห็นว่าการย้ายออกของคนนะครับในพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจเหล่านี้เยอะขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นกังวลแต่ในขณะเดียวกันคนที่ยังอยู่เนี่ยก็ไม่มีทางเลือกแต่ว่าคนที่หมุนเวียนเข้าไปเจ้าหน้าที่เข้าใจว่ายะลาเนี่ยกองทัพภาคที่3ดูแลอยู่ก็มีข่าวว่ากำลังลดกำลังและกำลังเพิ่มกองพลที่15นะครับเข้าไปขณะนี้เข้าใจว่ามีแต่ละจังหวัดเนี่ยมี3กองพันถ้าได้5กองพันก็อาจจะดีขึ้นนะครับก็จะมีการหมุนเวียนแต่การหมุนเวียนนั้นก็ทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาการสอดส่องการดูแลการทำความเข้าใจนะครับทั้งหมดเหล่านี้มันต้องมีการผลักดันอย่างจริงจังโดยรัฐบาลผลักดันอย่างจริงจังโดยผู้บังคับบัญชาชั้นสูงในปัจจุบันก็จะเป็นเรื่องของทางคสช.ใช่ค่ะทางครม.นะครับแล้วอาจจะต้องมีปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทางการทหารควบคู่ไปกับการหาทางออกทางการเมืองการเจรจาซึ่งเขาจะว่ากำลังเริ่มต้นขึ้นใหม่ถ้าทำกันได้เป็นระบบนะครับมันก็น่าจะดีขึ้นครับซึ่งแน่นอนเรื่องที่อาจารย์ได้ทิ้งท้ายไว้เราจะต่อในช่วงหน้านะคะก็คือแนวนโยบายโดยเฉพาะหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามารับตำแหน่งนายกนะคะแนวทางหนึ่งที่มีการบอกว่าจะทำก็คือการสานต่อการพูดคุยกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบนะคะคิดเห็นอย่างไรนะคะกลับมาในช่วงหน้าค่ะ